แต่ถ้าท่านหาหลอด LED แบบนี้ไม่ได้ท่านหาหลอดที่เป็นหลอดไฟรถยนต์หรือเป็นหลอดไฟของรถมอเตอร์ไซค์จะเป็นไฟเลี้ยวไฟท้ายได้หมดนะครับขอให้เป็นหลอด LED ท่านผู้ชมครับวันนี้มีวิธีการเช็คคาปาซิเตอร์ที่ใช้กับมอเตอร์อินดักชันเช่นปั๊มน้ำมอเตอร์ปั๊มลมมอเตอร์ของประตูรีโมทหน้าบ้านเวลาเสียมันก็จะทำให้มอเตอร์ไม่หมุนทีนี้ในคลิปที่ผ่านมานั้นผมแสดงการวัดค่าว่าเสียหรือไม่เสียโดยการใช้มิเตอร์แบบนี้แต่ท่านที่ไม่มีมิเตอร์จะทำอย่างไรนะครับวันนี้มีวิธีการเช็คว่าคาปาซิเตอร์ดีหรือเสียโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือมิเตอร์นะครับใช้แค่หลอด LED หรือหลอดไฟ12โวลต์ที่เป็นไฟรถยนต์ที่เป็นไฟมอเตอร์ไซค์ LED เอามาเช็คคาปาซิเตอร์ทำหน้าที่เก็บประจุเหมือนกับแบตเตอรี่นะครับถ้าเราชาร์จหรือจ่ายไฟเข้าไปที่คาปาซิเตอร์มันจะเก็บไฟไว้ในตัวมันเองแล้วเมื่อเราต่อกับโหลดดึงไฟออกมาใช้เราก็จะรู้ว่าคาปาตัวนั้นมันเก็บไฟได้หรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างตัวนี้นะครับอันนี้เป็นคาปาแบบที่มีขั้วบวกลบอันนี้คือขั้วลบฝั่งนี้นะผมต่อกับแบตเตอรี่ลบแล้วก็ต่อกับแบตเตอรี่บวกมันจะแป๊ะนิดหนึ่งก็คือมันชาร์จไฟเข้าตอนนี้ไฟ12โวลต์อยู่ที่คาปาตัวนี้แล้วนะครับถ้าผมต่อกับหลอดไฟหรือหลอด LED ผมจะต่อสายไฟนะครับนี่ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีไฟติดนะก็คือคาปาซิเตอร์เก็บประจุไฟเอาไว้และพอเราต่อโหลดมันก็จ่ายไฟออกมานี่ครับนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีมิเตอร์เราก็ใช้วิธีนี้ได้ครับคือการเช็คว่ามันเก็บประจุเก็บไฟอยู่ในตัวหรือเปล่าครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือ LEDจะเป็นสีอะไรก็ได้ครับสีแดงสีเขียวสีขาวสีเหลืองได้ครับท่านจะต้องมีตัวรีซิสเตอร์ความต้านทานตั้งแต่500โอห์มจนถึง 2K โอห์มได้หมดอันนี้ผมใช้ 1K ก็คือน้ำตาลดำแดงข้างหลังเป็นทองเป็นค่าความผิดพลาดเราดู3ตัวหน้านะครับน้ำตาลดำแดงสำหรับ LED มันมีขาสั้นกับขายาวฟังขายาวนั่นก็คือขั้วบวกผมเอาขั้วบวกมาต่อกับความต้านทานก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ตอนนี้มันก็จะสามารถรับกับไฟ12โวลต์ได้ถ้าเราไม่ต่อความต้านทาน LED จะขาด LED นั้นรับไฟได้เพียงแค่ 3.2 โวลต์นะครับเกินจากนั้นมันก็จะเริ่มมีปัญหาถ้าเกินมากๆมันจะขาดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราต่อความต้านทานเอาไว้แบบนี้มันก็จะสามารถรับไฟที่12โวลต์ได้ครับอันนี้คือคาปาซิเตอร์แบบที่มีขั้วแต่ถ้าเป็นคาปาซิเตอร์ที่ของมอเตอร์เนี่ยมันจะเป็นไฟ AC นะครับอย่างตัวนี้16ไมโครฟาราด450โวลต์เราต่อขั้วไหนก็ได้ครับข้อระวังเวลาการปลดคาปาออกมาจากมอเตอร์นะถ้ามันเสียมันก็ไม่มีไฟแต่ถ้ามันดีเนี่ยปลายตรงนี้นะครับมันจะมีไฟ220โวลต์อยู่ในตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางช็อตมันก่อนเอาไขควงทาบหรือทำยังไงก็ได้ให้สาย2สายชนกันเป็นการให้มันคายประจุออกมาจากนั้นเราจึงสามารถจับได้แต่ถ้าถอดมาใหม่ๆห้ามจับนะครับหรือก่อนถอดเนี่ยก็เอาไขควงไปพาดก่อนเพื่อให้มันช็อตนะครับแต่ถ้ามันเสียอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหามันไม่มีไฟนะครับผมจะเช็คให้ดูว่าคาปาที่ดีคาปาที่เสียเช็คอย่างไรเราหาแบตเตอรี่12โวลต์มานะครับหาแบตเตอรี่12โวลต์มาขั้วไหนก็ได้ท่านแต่ต้องจำนะว่าอันไหนคือขั้วบวกเพราะว่า LED เนี่ยมันมีขั้วบวกขั้วลบผมเอาสายที่ยาวเนี่ยสายมันมีด้านสั้นกับด้านยาวสายยาวกว่าเนี่ยเป็นขั้วบวกผมเอามาต่อกับแบตเตอรี่นี่เป็นการชาร์จแบตนี่และผมก็เอาสายบวกมาต่อกับ LED ขั้วบวกสายลบต่อกับ LED ขั้วลบไม่มีไฟติดออกมานะไม่มีไฟติดออกมาตัวนี้เสีย
มาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เหมือนกันผมให้สายสีน้ำตาลนะครับคือสายบวกแล้วก็ทำการชาร์จไฟเข้าไป 4-5 วิพอดึงออกมาสายสีน้ำตาลบวกผมต่อกับ LED ขั้วบวกอีกสายหนึ่งต่อกับ LED ขั้วลบผมต่อสายนี่ท่านเห็นไหมครับอันนี้มันไมโครฟาราดน้อยมันก็เลยไฟอยู่แป๊บเดียวนะครับเอาอีกทีนะครับเอาอีกทีชาร์จนี่ครับติดแล้วครับแต่ถ้าท่านหาหลอด LED แบบนี้ไม่ได้หารีซิสเตอร์หรือความต้านทานไม่ได้ท่านหาหลอดที่เป็นหลอดไฟรถยนต์หรือเป็นหลอดไฟของรถมอเตอร์ไซค์จะเป็นไฟเลี้ยวไฟท้ายได้หมดนะครับขอให้เป็นหลอด LED เพราะว่าหลอดประเภทนี้เขามีความต้านทานต่ออยู่ภายในเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาใช้แทนอันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกันเลยนะครับสีน้ำตาลผมตอบเป็นไฟบวกสีดำตอบเป็นลบชาร์จเสร็จเอาละครับนี่ท่านดูนะครับผมจะต่อเข้าที่หลอดไฟนี่ติดแล้วครับแต่ถ้าขาปลาที่เสียมันจะไม่มีไฟออกมานะฮะถ้าท่านหาแบตเตอรี่12โวลต์แบบนี้ไม่ได้ท่านก็ใช้ตัวอะแดปเตอร์แบบนี้แทนได้เหมือนกันนะครับมันแล้วเราก็ต่อตรงนี้เข้าที่ขั้วของคาปาซิเตอร์จากนี้ไปท่านก็สามารถเช็คดูได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องมือมิเตอร์แบบนี้ไปวัดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยถ้ายังไม่ได้ติดตามพบกับสาระความรู้ดีๆแบบนี้ได้ใหม่ทางช่องสมชาย DIY เราเจอกันทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ